อย่างที่ปกคลิปได้บอกครับคลิปนี้เป็นคลิปเกณฑ์ทหารสั้นๆของนายพีและถูกถ่ายไว้เนี่ยวันที่17เมษายนปี2566นี้และตอนนี้เราอยู่ที่หอประชุมประจำอำเภอพร้อมชายชะกันทั้งหลายแหล่ในอายุไล่เลี่ยกันใครจะทำงานอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามก็ต้องกลับมาเกณฑ์ทหารที่บ้านเกิดเอาล่ะย้อนกลับไปสักนิดนี่คือก่อนที่จะเข้าหอประชุมพี่ๆทหารเนี่ยก็จะมาประชาสัมพันธ์เรียกนะครับผมให้เรามารวมตัวกันที่หน้าหอประชุมจากนั้นผู้พี่ๆทหารเนี่ยเขาจะให้เราแยกนะครับระหว่างคนที่จะมาผ่อนผันแล้วก็คนที่จะมาเกณฑ์อย่างที่คุณเห็นตอนนี้นะครับคุณณัชชาเนี่ยเลือกที่จะผ่อนผันในปีนี้พอเสร็จขั้นตอนการคัดตัวที่หน้าหอประชุมแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรามานั่งข้างในครับเพื่อตรวจวัดร่างกายค่า BMI อะไรต่างๆส่วนสูงและน้ำหนักและผมก็ได้เข้าใจแล้วนะครับสำหรับคนที่จับได้ใบแดงแล้วก็สลบไปคาหอประชุมเนี่ยคือหลักๆมันไม่ได้อะไรหรอกครับมันร้อน ร้อนจนล้มเลยแหละและเหมือนความพยายามหลายเดือนของผมเนี่ยจะไม่สูญเปล่านะครับตอนนี้ผมอยู่ประเภทที่3เอาไม่ใช่ประเภทที่4เรียกง่ายๆว่าประเภทนี้คือบวมสุดๆเลยซึ่งค่า BMI ของผมเนี่ยอยู่ที่36ครับเขารับอยู่ที่35และแน่นอนสำหรับคนที่จะไปเกณฑ์ทหารครับวันพรุ่งนี้ก็ต้องไปเลี้ยงหัวหมูฮะเพราะว่าผมเนี่ยก็บนไว้เหมือนกันว่าไม่อยากติดทหารหลายคนอาจจะมองว่าผมเนี่ยเป็นคนขี้ขาดตาขาวนะครับแต่ว่าทางบ้านผมเนี่ยมีปัญหาผมก็เลยไม่สามารถจากบ้านไปได้ในเร็วๆนี้ก็เลยต้องทำวิธีนี้แหละครับและแน่นอนครับการบนเนี่ยไม่ควรที่จะทำวัดเดียวหรือว่าสำนักสงฆ์เดียวนะครับต้องไปให้หลายทิศทางครับผมเพื่อกระจายความเสี่ยงฮะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่สำนักสงฆ์สำนักหนึ่งฮะที่อยู่บนเขาแบบสูงๆเลยรถหาเสียงเข่ามาฮอดพี่ฝุ่นเหลือรถหาเสียงรถหาเสียงเรามาสำรวจกันนะครับตอนแรกว่าจะมาไหว้หลวงปู่แต่หลวงปู่ใส่ไม้อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเก็บนั่นก่อนเดี๋ยวไปหาให้มันพากันก่อนหลวงปู่ใส่ไม้อยู่หลวงปู่ยังไม่ว่างนะครับอ่ะเรามาสำรวจกันดีกว่าว่าบรรยากาศรอบๆนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเฮ้ยตรงนี้เป็นที่พักดีเอ้ย what the fuck กระป๋อมเฮ้ยมีกระป๋อมด้วยก็แน่นอนฮะอยู่บนโคกครับมีกระป๋อมแล้วก็แย่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแย่ไหมแถวนี้โอ้โหเป็นแบบดีนะสถานที่แบบดีมากนะครับมีไฟส่วนมากจะเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับนี่ไฟโซลาร์เซลล์และที่แปลกใจก็คือมีรถหาเสียงนี่แหละแปลกใจไม่หายเลยขึ้นมายันนี้เลยเออตรงนี้ก็มีไก่ตรงนั้นไก่ตรงนี้เป็นห้องน้ำฮะหลวงปู่นี่เรียกได้ว่าแบบดูโลเคชั่นแบบเก่งมากนะผมคือแบบพอจะสรรทรัพยากรให้มันลงตัวแล้วก็แบบสุดยอดเลยฮะรอบๆก็ยังไม่มีรั้วยังไม่มีอะไรนะฮะก็จะแบบรกๆนะครับผมแต่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยตรงนี้นี่เป็นห้องน้ำครับอยู่ระหว่างก่อสร้างครับผมสนใจตรงนี้มีไก่อยู่ตรงนั้นน่าจะเป็นข้อไก่นะฮะข้อไก่ของหลวงปู่เล็กๆนะครับมีไก่แจ้ใช่ไหมไก่แจ้เออเป็นวัดที่อยู่แบบในป่าจริงๆอ่ะขอสักทีได้ไหมนี่ได้ไหมอุ้ยมีปลั๊กไฟให้ด้วยอุ้ยเอาเรื่องอะไรที่บอสหลังจากเดินทางทั่วทุกสารทิศไปแก้บนนะครับผมก็เสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็มาผ่อนคลายโดยการเล่นน้ำครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยร้อนซะเหลือเกินไปเลยที่บอสที่บอสไม่กล้าทีโพสลงตรงๆครับเดี๋ยวแสบหน้าเอาจริงๆจุดประสงค์ของเราในวันนี้เนี่ยคือเราจะหาหอยนะครับผมไปกินเป็นห่อหมี่นะฮะได้เวลาโชว์ความเกเรในตัวคุณมีแต่คนเกเรแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกณฑ์ทหารแล้วก็หลังเกณฑ์ทหาร1วันนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นเพียงแค่คลิปเกณฑ์ทหารแล้วก็ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งถามว่าอยากจะให้มีการเกณฑ์ทหารไหมในความคิดของผมเนี่ยคือผมมองว่าไม่ต้องก็ได้นะครับผมเปลี่ยนเป็นระบบสมัครแล้วก็เพิ่มสวัสดิการแค่นั้นก็น่าจะดีแล้วนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเดี๋ยวไปเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ